นี่ยกกำลังดูอันนี้ก็เดี๋ยวมันมีทฤษฎีนิดหน่อยแล้วลองทำโจทย์ดีกว่าโจทย์อย่างเงี้ยเรียกยกกำลังคืออะไรเขาบอกว่าเมื่อ a เนี่ยเป็นจำนวนใดๆคูณกันจำนวน n ครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่บอกว่าเฮ้ยเลข5ถ้าสมัยก่อนที่เรียนยกกำลังเราเรียนนี้ใช่ป่ะ5บวก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 กันกี่ครั้ง4ครั้งเราก็เลยเรียกว่า5คูณ4อันนี้คือคูณนะทีนี้พอเป็นเลขยกกำลังเนี่ยมันคือคล้ายกันเลยเหมือนนี้5คูณ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 กันกี่ครั้ง4ครั้งเหมือนกันอันนี้มันคือ5ยกกำลัง4อย่างเงี้ยครับเข้าป่ะเพราะนั้นการคูณมีสมบัติการคูณแน่นอนที่เคยเรียนเลขยกกำลังเองก็มีสมบัติของการยกกำลังเข้าป่ะลักษณะนี้ย้อนกลับมาดูในนี้เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆแล้วเนี่ย m เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับ a กำลัง a เราเรียกว่าเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานแล้วก็มี m เป็นเลขชี้กำลังเงี้ย a กำลัง m อันนี้เรียกว่าเลขชี้กำลังอันนี้เรียกว่าฐานแล้วไงต่อเช่น5กำลัง4คือ5คูณกัน4ครั้งได้625สมบัติเลขยกกำลังเมื่อ a กับ b ที่คือเป็นเลขฐานเนี่ยไม่ใช่เลข0ทำไมถึงไม่ใช่เลข0นะครับฐานโดยปกติไม่เท่ากับ0คำถามคือทำไมถึงไม่เท่ากับ0นะครับทำไมฐานต้องไม่เท่ากับ0เนี่ยในชีแล้วเขียนว่าไม่เท่ากับ0พี่สงสัยพี่เลยถามว่าทำไมไม่เท่ากับ0เพราะว่าถ้ามันเท่ากับ0เช่น0กำลัง5สภาพคืออะไรครับ0คูณกันกี่ครั้งซึ่งไม่จำเป็นต้องบอกกำลัง5เพราะนั้นฐานเท่ากับ0เนี่ยไม่มีความหมายอ่ะเข้าใจป่ะ m ละ n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มนะโดยที่ไม่เท่ากับ0ด้วยนะครับโดยที่ไม่เท่ากับ0ด้วยสิ่งที่จะได้คือสมบัติ8ข้อดูซิคุณไหมข้อที่1เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันข้อ2เลขฐานเหมือนการเอามาหารกันเลขชี้กำลังลบกันข้อ3ยกกำลังติดลบได้ก็เป็นเศษ1ส่วนเลขยกกำลังอยู่ข้างนอกวงเล็บสภาพคูณกันก็จับคูณกันได้เลยเลขยกกำลังแจกได้เห็นปะแจกได้ด้วยในขณะที่หารกันกำลังศูนย์เท่ากันหนึ่งกำลังศูนย์เท่ากันหนึ่งและนี่คืออะไร รากที่ n ก็คือเลขที่มันยกกำลังเศษหนึ่งส่วนนะฮะเนี่ยเท่ากับรากที่ n งงป่ะพิมพ์มั่วมาใช่ไหมมียังลบไหมอันนี้โอเคหางงยัง a ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a นะครับ a ยกกำลังเศษหนึ่งส่วน n เท่ากับรากที่ n ของ a ก็เท่าไหร่นี้คืออย่างนี้5ยกกำลังเศษ1ส่วน2เท่ากับรากที่2ของ5รูทก็รูทอะไรรูทตัวว่ารากรากรูทตัวว่ารากยกกำลังเศษ1ส่วน2 2ยกกำลังเศษ1ส่วน3เท่ากับรูทที่3ของ2ความหมายคือนี้ข้อ8นะฮะข้อ8นี่ความรู้ใหม่เนี่ยทั
สมัยเด็กๆไม่เคยเรียนนะก็แปลว่าไม่มีแล้วเอาล่ะตัวอย่างที่หนึ่งก็เริ่มเรียนตอนม.1แล้วมั้งตอนผมไม่มีแล้วแหละหมายถึงอะไรปกติไม่เคยเรียนเหรอไม่เคยเรียนแล้วก็เรียนไปเลยสงสัยป่ะเอาตัวอย่างอีกไหมเนี่ยตัวอย่าง2อันพอไหมเอาเพิ่มได้a ยกกำลังเศษ1ส่วน x ได้อะไรครับรูทเอ้ยรูท a รูท x ของ a ฮะถ้าเป็นจำนวนค่ะก็ได้อ่ะเป็นคำถามที่ดีเช่น5ยกกำลัง3ส่วน2ใช่ไหมจำนวนคระเท่ากับรากที่2ของ5กำลัง3ไงครับจะดึงเชื่อมใช่ถูกตัวเศษคือตัวกำลังตัวส่วนคือรากโอเคตัวอย่างที่1จงหาค่าของอันนี้มีค่าเท่าไหร่ก็ง่ายๆใช้สมบัติดูสมบัติเท่าไหร่ดีเห็นเลขยกกำลังไหมทั้งหมดยกกำลังลบอะไรลบ1แจกกำลังก่อนใช่ป่ะแจกกำลังก่อนแจกเข้ามาเอาลบ1แจกเข้ามาลบ1คูณลบ3ได้3ลบ1คูณลบ2ได้2ได้3ได้2จบง่ายอย่างเงี้ยอันนี้ว่าไงอันนี้ได้เท่าไหร่เท่ากับ2ได้เท่ากับเท่าไหร่อ่ะคิดได้มั้ยข้อที่2กระดาษทดอ่ะทดไปในเนี้ยเขียนได้มีโดนได้มือเราไม่ติดอะไรไอ้ทรายน้อยยังจับปากกาไม่มั่นเลยอ่ะเราจะดูรู้เรื่องเหรอเนี่ยเหยียบไปไม่ได้เลื่อนลงได้อือฮึอ่ะลองทำดูสิใช้สมบัติ8ข
อบตอบเท่าไหร่แล้วต่อไปเราจะอิ่มแล้วเนี่ยกินขนมรอจะอิ่มแล้วเพิ่งเริ่มกินแถวนี้ปราศจากคนแก่ออกไปแถวนี้ปราศจากคนแก่ออกไปไปปราศจากคนแก่แก่อะไรแก่แดดคนนี้แก่คนนี้แก่ยี่ที่สุดละไปเล่นเกมคนนี้แก่ที่สุดในบ้านเจ๊ไม่ใช่เจ๊ที่ถามอายุเท่าไหร่ให้ถ่าย102 25 103เชื่อเปล่าอย่างนี้มาแก้วแก่ที่สุดในบ้านดิหือ25เชื่อเปล่า104แล้วเท่าไหร่105 30กว่า30กว่าเลยเหรอ106ป้าบ้าเหรอ150กว่าป้าเหรออะไรจะกลับไปไหนเสร็จยังเรื่องอายุพี่พักอยู่เจ๊รู้ป่ะลบใหม่หมดทำไมคิดนานจังหือที่หมดเอากระดาษธรรมดาไปใช้ได้เป็นใช่ไหมอ่ะกระดาษธรรมดาไปใช้เป็นหรอสิไม่ชอบเทคโนโลยีงั้นเวลากินไม่ต้องเล่นเกมนะเทคโนโลยีสัมผัสเจ๊พี่ทำอายุเท่าไหร่พี่แน่ๆแก่รู้พูดที่ไม่มีใครรู้25ไม่ใช่เหรอแน่ใจสต็อปไว้นานแล้วตอน25สต็อปเลยทันทีสต็อปอะไรพออายุถึง25ปุ๊บก็สต็อปเลยไงงงพี่ขอเข้าใจอยู่บ้างไหมตอนถามอายุจริงๆ25จริงๆเหรออืมอายุมาก็แก่ที่สุดดิ25มาหลายปีแล้วอะโดนเล่นแล้วเฮ้ยโดนเล่นแล้วคอมโดนเล่นแล้วแต่โดนเล่นของเอ้าทำไมนี่ทำด้วยเนี่ยชีวิตมันจริงก็แข่งกันสิใครเร็วกว่าใครเร็วกว่าก็ชนะอะไรนี่ทีโดนลีนี่กระดาษอันนี้เขียนง่ายกว่าโอ้ยต้องทำแมงใหม่ลำคาญใหม่ที่บินไปบินมาคอยดูดกินเศษอาหารไม่ได้ถามไอ้ชิวเฮ้ยทำไมใหม่มันบทใหม่ได้เล่นเกมอ่ะไม่อ่านหนังสือแล้วทำเพื่อเพิ่มความสมองอะไรเช็คแยกเป็น2ตัวโอ้ก็จะเล่นม้ามาเลยเห็นมันเหี่ยวเลยใหม่เล่นเกมอะไรไม่หลายใจจีบทั้งขายไก่ขายของขายบริการไม่ถูกมันขายบริการนี่ไก่โตหรือไก่ตายหรือไก่ตรงอะไรอีกเท่านั้นยังว่าจะฟอยอะไรเร็วแล้วเท่าไหร่จะเฉลยแล้ว
หมาอีหมาอีเท่าไหร่ผ่านไปแล้ว20นาทีโกหกเนี่ยนี่มองยุบผ่านแล้วมันผ่านไปแล้ว16ชั่วโมง23เท่าไหร่10กำลังศูนย์ได้เท่าไหร่อือหือเอานี่ตัดนี่ก่อนดิเป็นเลขมงคลเท่ากับเท่าไหร่บอกเดี๋ยวเขียนให้ช้าพูดมาเดี๋ยวเขียนให้เห็น10กำลังลบ3ป่ะอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปกลายเป็น10กำลัง3 3กับ2เลขทายเหมือนกันเลขชี้กำลังเป็นไงกันบวกลบกันได้ก็เหลือแค่10เฉยๆเห็น8กำลัง2ป่ะกับ4กำลังลบ3เห็นป่ะทำให้มันเป็นต่ำกว่านี้ได้มั้ยพูดเดี๋ยวเขียนให้2ใช่8คือ2ยกกำลัง3ใช่ป่ะ2ลอกไว้เฉยๆเพราะแต่เดิมคือเลข8 4คืออะไร2ยกกำลัง2ใช่ป่ะลบ3ลอกไว้เฉยๆข้างบนเหลือ10เลขหารเหมือนกันยังเลขชี้กำลังบวกลบกันได้แต่ก่อนที่จะบวกลบกันตรงนี้ขอคูณให้เรียบร้อยก่อนได้เท่าไหร่3คูณ2เป็น6ตรงนี้ก็ได้เท่าไหร่ลบ6เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกลบกันได้ได้เป็น2ยกกำลัง0คูณกับ10 2กำลัง0คือ1คำตอบคือ10ง่ายแค่นี้อะไรกันไม่ได้หรอไม่อยากคิวขั้นเดียวได้เปล่ากระจายอ่ะทำอีก3ข1ทำไงไม่รู้ทำข้อ3ก่อนอ้าวเหรอจริงแล้วป่ะทำข้อ3ก่อนก็ได้หารเวลาหารพี่แนะนำให้เขียนอย่างนี้น่าจะง่ายกว่านี่ไงอือหือดูจดนะแล้วเท่าไหร่อือหือย้อนจะทำข้อไหนข้อ2หรือข้อ1เอาข้อที่ไม่มีจดข้อ3ข้อ4อันนี้มันหาการหาอะไรอย่างง่าย
ไม่จัดรูปให้ง่ายเดี๋ยวมีติดเด็กด้วยก็ช่างมันข้อนี้ไม่ยากเลยแล้วข้อครัวยังไม่อัพแล้วตอนนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันที่สองเดือนใหม่เดือนของใหม่เหรอไม่ใช่ในโลกนี้ไม่มีเดือนของใหม แจกให้หมดใช่ป่ะเอางบเราไม่แจกค่ะมีโจทย์เมื่อวานเจ๊บอกว่า2ลบเอ้ยติดลบ2ลบ7เท่ากับเท่าไหร่ทำไมลบ2ลบ7ลบ7เท่ากับลบ9มาตอบ5มาตอบ5ไม่ถูกเหรอมามาตอบ5ก็ถูกลงมาก็บอกว่าเจ๊กับสีม่วงถ้าที่เห็นตอบแบบนั้นไม่ใช่หรอตอบ9นี่หรือเปล่าลบ2ลบกับลบ7หรือเปล่าเปล่าอย่างนี้ตอบ5ใช่ไหมใช่ไม่ลบ2ลบลบ7เท่ากับ5แล้ว2ลบลบ7เท่ากับไหม A กำลัง2 B กำลังลบ4 C กำลังลบ2หรือ B กับ C อยู่ข้างล่างอะล่ะผิดน่ะ
ำไมได้เอกลักษณ์ของผมครับเลยเปล่าแบบนี้เลยมาฮะวิธีทำอ่ะเอาเร็วกว่านี้ดิพิมพ์ตรงไหนนี่พี่ลบรอแล้วนะเนี่ยรอจะเฉลยแล้วนะเนี่ยเอายังมีหน้าอื่นรอจะเฉลยเดี๋ยวละเอาเฉลยละคันแรกแจกอันนี้ก่อนไงแจกลบหนึ่งเข้าไปก่อนกลายเป็น A กำลังลบ2 B กำลังลบ1 C กำลังลบ1โอเคไหมขั้นที่2รวมความกับนี่รวมความกับ A B กำลัง3แล้วก็ C กำลัง2รวมความกันแล้ว A เจอ A เหลือ A กำลังลบ1 B เจอ B เหลือ B กำลัง2 C เจอ C เหลือ C กำลัง1ทั้งหมดยกกำลังลบ2ก็เลยกลายเป็น A กำลัง2 B กำลังลบ4และ C กำลังลบ2ตรงเป๊ะง่ายๆอย่างเงี้ยทำอะไรต้องเยอะแยะเนี่ยแล้วผิดด้วยเห็นป่ะนี่โปรแกรมอะไรโปรแกรมไว้เขียนอันนี้มันชื่อโปรแกรม S Noteเด็ดน้อยเห็นเรื่องสีลงไปเลยเรื่องจำนวนจริงเอาไว้ก่อนฝากเอาไว้ตายยังไม่ตายยังย้อนกลับมาที่นี่ถ้าหุ่นนี้ไม่ใช่เด็ดน้อยไหนบอกเด็ดน้อย S น้อยนั่นมันน้ำดื่มแล้ว S not นี่ S not แล้วหาดูอันนี้บ้างเลขยกกำลังโอเคเหมือนเดิม S สมบัติเลขยกกำลังโอเคเหมือนเดิม No No สมบัติเลขยกกำลังมีหลายข้อโอเคเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมถ้าหมดไม่รู้เปล่าว่าเราจะใช้อะไรในการอัดโปรแกรมให้มันเล็กลงโปรแกรมอะไรที่มันอัดเป็นรูปหนังสืออ่ะทำแบบทดสอบเลยจะดึงเอากระดาษไปเพิ่มเอาปากกาที่มีให้หลายสีเขาเรียกว่ามีศิลปะนี่คือคนอื่นเขาทำไงก็ทำเถอะแต่รีบทำเร็ว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 รีบทำเร็วเร็วข้อหนึ่งต่างกันเท่าไหร่อุ้ยง่ายจะตายสองกำลังสามคือไรผ
ลต่างคือลบใช่ไหม2กำลัง3คือ8ไอ้ตัวหลังก็คือลบ8ลบกับลบ8ตอบสามสิบหกสิใช่ป่ะหืมต่างกลับอ่ะอืมข้างหลังเป็นเลขลบใช่ป่ะเออสามสิบหกสิแกให้ถูกด้วยข้อสองจงทำทำเลยข้อ2ตอบข้อจับกายไม่ได้ไปเยอะแล้วอะไรอีกดอกไม้ใต้คุณไม่ได้ถามแต่ที่ถือตอบก็ให้ไงโอ้ใหม่เรามาดูดิการเขียนสุดดีสันสวยงามมีตั้ง3ส่วนไม่พอแล้วก็ฟังว่ามันจะได้0.00032คูณ10กำลังลบ4มี0กี่ตัว4 1 2 3แต่ว่านับเอา3ด้วยเป็น4 3.2 คูณ10กำลังลบ4คูณ10กำลังลบ4ตอบ 3.2 คูณ10กำลังลบ8ไม่มีใช่ป่ะไม่มีว่าคิดผิดเขามีให้แค่2ข้ออืมมันคือช้อยที่หายไปนะช้อยที่3 3.2 คูณ10กำลังลบ8ไม่มีมันคือช้อยที่หายไปแล้วรู้ได้ไงเอาข้อคำนวณได้เท่านี้อาจจะเป็นข้อ4ก็ได้ก็ข้อที่หายไปไงหมดแล้วเอาหน้าถัดไปเขียนไว้แล้ว 3.2 คูณ 10 กำลังลบ 8ข้อ3ข้ออะไรผิดยังไม่รู้ตอบอย่าช้าอุ้ยออปชันเยอะเหลือเกินเนี่ยข้ออะไรผิดข้อ1ถูกหรือผิดข้อ2ถูกหรือผิดยังไม่ถูกผิดเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังไม่ใช่เอาต้องเอามาคูณกันใช่ป่ะถูกหรือผิด4คูณ2เป็น8ผิดตอบข้อ2ทันทีข้อ4ค่าของ x จะเป็นเท่าใดเมื่อแทนในเท่านี้แล้วทำให้เสร็จส่วนนี้หมดความหมายคำว่าหมดความหมายคืออะไรน่าจะจุดหือใช้ซึ่งประโยชน์ไม่เป็นเสร็จไม่เป็นเสร็จส่วนนี่ไงต้มไก่ตัดไม้หาเงินสุดแรงมีความหมายปะทำยังไงก็แล้วแต่ให้ตัวล่างเป็น0ตัวล่างจะเป็น0ได้ต้องรูท4ลบ2ใช่ปะพอรูท4คือ2 2ลบ2เหลือ0คำตอบคือ x ต้องมีค่าเป็นรูท4ก็คือมีค่าเป็น4อ่ะตอบข้อ3ตอบข้อ3เดี๋ยวก่อนตอบข้อ4ได้มั้ยดูก่อนไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะมันไม่ทำไมข้อ4ไม่ได้ถ้าสมมุติเลือกข้อ4จะเป็นอย่างนี้1ส่วนรูทลบ4ลบ2เท่ากับ6อือฮะรูทลบ4ถอดได้ป่ะ
ถอนไม่ได้ถอนไม่ได้อันนี้ถอนไม่ได้ไม่เคยเรียนเรื่องรูทรูทคืออะไรเกมติดสาวกันน่ะเหรอเดี๋ยวรูทคืออันนี้2คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับ4โอ้ตีว่าฉี่ไปเลยผมฉี่หน้านะ2คูณ2เป็น4สี่นี้แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรคูณอะไรครับใช่ไหมถ้ารูทที่2คือรากที่2มีค่าเป็น2นะครับรูทคือตรงข้ามกับยกกำลังเอาใหม่2คูณ2คูณ2ได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่เอาตีนได้2ยกกำลัง3เอ้ย2ยกกำลัง3 8ใช่ไหม8นี้แยกตัวประกอบเป็นอะไรครับ2 2แล้วก็2 3ตัวปะเนี่ยถ้าเกิดพี่เขียนรากที่3ของ8จะมีค่าเท่ากับ2ทันทีเพราะว่าเนี่ย3รากเนี่ยเข้าใจยังไม่เข้าใจตรงนั้นความหมายของรากอ่ะอันนี้คือรากที่2ของ2เนี่ยเนี่ย2รากเห็นป่ะแล้วโทษทีของ4มีค่าเท่ากับ2ทันทีถ้าเป็นแบบนี้ธรรมดาธรรมดาก็คือรากที่2ไม่จำเป็นต้องเขียน2ใช่ไม่จำเป็นหรือจะเขียนก็ได้ก็ติดอ่ะถ้าเป็น3ต้องแยกเป็น3ส่วนใช่ถ้ารากที่3ต้องแยก3ขาและตัวหน้าตาเหมือนกันถึงจะถอดได้1ตัวเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำหอรมคลนให้เป็นความรู้ม .6 ใช่ป่ะไอ้ป .6 รู้จักป่ะเรียนอยู่ป่ะหอรมคลนควรเรียนมากเอ้ยห้ามเรียนมากควรเรียนน้อยเออห้ามเรียนมากควรเรียนน้อยเอ้าทำไมเปลี่ยนสีควรเรียนน้อยอืมรอมาห้ามเรียนมากอืมโอเคไปต่อแล้วเนอะข้างในรูทติดลบไม่ได้นะครับณตอนนี้เดี๋ยวเรียนมอปลายมันได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ข้อที่5คำเร็วๆ x เท่ากับ2 250ยกกำลังลบ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วนใช่ไหม250ยกกำลัง2ใช่250คูณ250น่าจะได้เท่าไหร่ครับ25คูณ25ได้เท่าไหร่ไม่ต้องคิดดูช้อยตอบ625ถูก625ทีนี้250เพิ่ม0อีก2ตัวก็ตอบข้อถูกต้องข้ององูข้อ4 1ส่วน 62,500ข้อต่อไปเร็วไหมล่ะอย่าช้าสิข้อหกไหมคะข้อหกไงไปโง่อ่ะข้อหกว่าไง 1.5 คูณ10กำลัง11ส่วน60คูณ3คูณ10กำลัง8เขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่ทำไงดี 1.5เติม0 10ตัวอืมเปลี่ยนเป็น15ก่อนได้ป่ะ15คูณ10กำลัง10แล้วกันเนาะส่วนด้วยข้างล่างเปลี่ยนเป็น6ได้ป่ะ6คูณ3คูณ10กำลัง9โอเคเติม18ก่อนไม่มีประโยชน์อะในการเปลี่ยน18ทีนี้เอา10กำลัง9ตัด10กำลัง10เหลือ10เดียวแล้วก็เอาแม่3ตัดเหลือ5คำตอบคือ5คูณ10ส่วน6อ่ะ50หาร6ได้เท่าไหร่เอาแม่6 50หาร6อืมเอาแม่6แล้ว
61 66 22 6 68 48อ่ะข้อไหนตอบข้อยังเหลือข้อไหน8อ่ะทีนี้ 8.3 หรือ8เศษ1ส่วน3ล่ะเหลือเศษเท่าไหร่เศษ2 2ส่วนอะไร2ส่วน6หรือ1ส่วนอะไรตอบข้อ4 8เศษ1ส่วน3มาง่ายรีบทำข้อ7จงหาค่าของจีซูให้หน่อยอ่ะหยิบให้ได้แก้หนูเล่นพยายามดูอย่างปกติใหม่จะเป็นคนหยิบจีซูตลอดนี่หนึ่งกี่บาทหนึ่งบาทหนึ่งดอลลาร์สหรัฐแล้วกันได้เป็นใบของเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วต่อข้อ7ว่าไงมีแต่3 3กำลังลบ2ยกกำลัง3หารด้วย3กำลังลบ1ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3แล้วก็คูณด้วย3กำลัง6โอ้วุ่นวายขั้นแรกแจกก่อนเป็น3กำลังลบอะไรลบ6ลบอะไร2เฉยๆใช่ป่ะแจกนี่เข้าไปอีกลบเจอลบกลายเป็นเดี๋ยวคิดกันเองก่อนก็ได้เลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังลบกันได้ใช่ป่ะเป็น3กำลังอะไรลบ8เจอลบ3แจกเข้ามาเป็นไงแปดสามยี่สิบสี่แปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่ก็กลายเป็นสามกำลังยี่สิบสี่คูณสามกำลังหกเลขทายเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันสามกำลังสามสิบตอบข้อสี่ข้อสี่ข้อที่แปดข้อใดเป็นค่าของอันนี้ดูช้อยก่อนก็ได้ดูช้อยก่อนขี้เกียจคิดดูช้อยก่อนหมดเวลาแล้วตอบข้อ4ไม่ได้ถามช้อยไหนไม่เข้าพวกด่วนช้อยไหนไม่เข้าพวกขอไข่ขอไข่ไม่เข้าพวกช้อยไหนมีพวกไม่1ก็2เห็นป่ะเอ้ยโทษทีไม่1ก็3เห็นป่ะ4ด้วย1 3 4ทีนี้1กับ3เหมือนกันเห็นป่ะ3กับ4เหมือนกันมั้ยเหมือนกันด้วยวิธีการตอบของครูคณิตศาสตร์เขาต้องทำไงเอาไอ้ที่มันเหมือนมากที่สุดแหละถูกเพราะนั้นข้อที่ถูกคือใช้สารกาปะถ้ามันมีเขียนผิดเราผิดจุดข้อสี่พี่พับเชื่อเรื่องอะไรชิคเก้นอายุ25ข้อ3ข้อ9ข้อ9ตอบ3เอ้ยข้อ8แล้วตอบ3เมื่อกี้บอกข้อ3เชื่อเหรอยังไม่ทันคิดเลยเชื่อเหรอฮะทำไรเนี่ยทำไมเป็นคนเชื่อคนง่ายอ่ะคนดีเป็นไงคนดีฮะยังไม่ทันคิดเลยคิดก่อนสิเมื่อกี้เดาเฉยๆแบบเหมือนว่าหมดเวลาอะไรเงี้ยก็เดาก่อนคิดก่อนสิกระดาษทดมีแต่เวลาถ้าหมดเวลานี่เดาหมดนะง่ายที่สุดทำไงดีครับเดาว่าตอบข้อ5เอาข้อ5ถูกทุกข้อทำให้เป็น10กำลัง10ก่อนดีไหมอย่างเช่นอันแรกอ่ะ6คูณ10กำลังอะไรนับ0 1 2 3 4อ่ะทั้งหมดยกกำลัง3อันที่2ก็เป็น2คูณ10กำลังลบอ่ะนับ0สิ
หนึ่งสองสามสี่ห้าลบห้าทั้งหมดกำลังสี่หนึ่งร้อยคือสิบกำลังสองยกกำลังสองอ่ะเจ็ดสิบสองอ่ะเจ็ดสิบสองคูณสิบกำลังอะไรดีนับศูนย์หนึ่งหกอ่ะแล้วก็สองอ่ะคูณสิบกำลังลบนับหนึ่งสองสามสี่ยกกำลังห้าโอ้ยกกำลังห้าเนี่ยคิดเลขคิดเลขเอาไงดีเอาสามแจกฮะหกกำลังสามคูณสิบกำลังสามสี่สิบสองอ่ะจะได้รู้ไงเอา4แจกนะ2กำลัง4คูณ10กำลัง4 5 20อ่ะลบ20 10กำลัง4 72อ่ะคูณ10กำลัง6ไม่ต้องทำอะไร2ยกกำลัง5คูณ10กำลังลบ20อ่ะเห็นแล้วตัดนะทำอะไรได้อีกตัดไหนอีกแยกอันนี้แยกอันนี้เหรอแยกเดี๋ยวก่อนอันนี้ตัดนี้ก่อนเดี๋ยวสิบกำลังหกนี้อันนี้ตัดนี้ได้ไหมเดี๋ยวสองเดียวอันนี้ตัดนี้อีกเดี๋ยวสิบกำลังอะไรสองหมดแล้วเนาะแยก6เหรอเป็น3คูณ2เหรอ3กำลัง3 2กำลัง3นี้ใช่ไหมแล้วก็ข้างบนเหลืออะไรเหลือ10กำลัง2ข้างล่างเหลืออะไร72กับ2ใช่ป่ะ72แยกเป็นอะไรอ่ะคิดในกระดาษทดแล้วแม้3ตัดลงอ่ะเพราะว่า7บวก2ได้972ได้3กับ2เพียบเลยใช่ป่ะเนี่ยพี่ตาเท่านี้เอาแล้ว4มาจากไหนเนี่ย72หาร3ได้24มี3โผล่มาตัวนึง24หาร3หาร2ได้12 12คือ3กับ4เพราะนั้นมี3มี4มี2มี3โผล่ขึ้นมาแยกก็ได้เป็น2กับ2 2ต่อ2โอเคพอยังชุดนี้ได้8นี่ก็8ตัดทิ้งกันเลยตัดเหลือ3เดียวตัดเหลือ50คำตอบคือ3คูณ50 3 55ตอบข้อ1ครับเพราะนั้นเดาผิดตอบข้อ1เห็นไหมบอกแล้วว่าดาวอ่ะก็ช่วยได้แต่ไม่การันตีว่าถูกเจ็ดยกกำลังลบ x เท่ากับ10แล้วเจ็ดกำลังสองมีค่าเท่าไรคิดง่ายเท่ากับ1เท่ากับ10เอาลบสองข้อนี้หายสองข้อนี้หายไปหายอีกแล้วคิดไงใช้สมองส่วนเซรีบัลใช้ซะใช้ระบบเซรีบัลมาเซรีโบโลเหรอป่าคิดอย่างนี้เอายกกำลังสองยกสองข้างได้ไหม
ลายเป็น7กำลัง -2x เท่ากับ10กำลัง2แล้วทำไงอีกเปลี่ยนตรงนี้เป็น -2เอา -1 คูณยก2ข้างได้ป่ะยกตรงนี้แทนก็จบเหมือนกันกลัวเราไม่เข้าใจไงเดี๋ยวเซรีบ้ามปวดหัวก็เลยกลายเป็น7กำลัง 2x เท่ากับเศษ1ส่วน100ตอบข้อ1เซรีบ้ามต้องปวดเลยต้องเป็นปวดในเยื่อไม่ใช่ปวดหัวปวดหัวมันข้อ10คุยเรื่ององค์ประกอบของสมองส่วนหน้าข้อ10ได้เท่าไหร่ข้อ10ได้เท่าไหร่2กำลัง n บวก4ลบ10คูณ2กำลัง n บวก1ส่วน4 2กำลัง n บวก4หมายความว่าไงเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกัน2กำลัง n คูณ2กำลัง4โอเคป่ะลบ10คูณ2กำลัง n คูณ2ส่วน4โอเค4คือ2กำลัง2แหมวุ่นวายที่น้อยเดี๋ยวพี่เอาใหม่เขียนใหม่ดีกว่า2กำลัง n2กำลัง4ลบ10คูณ2กำลัง n 2กำลัง1เนี่ยนะทั้งหมดส่วน2กำลัง2โอเคเปลี่ยนจุดได้ต้องอื่นให้จุดหมดจะเป็นตรงนี้อ่ะจุดยังตัดเลยโพเหลือ5ตัดเลยเหลือ2กำลัง2ข้างหน้าคือ2กำลัง n คูณ2กำลัง2ลบ5คูณ2กำลัง n ทำอะไรกับ2กำลัง n ได้ดึง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 ตัวรวมเห็นรวมไหมดึงไปข้างหน้า2กำลัง n ข้างในเหลืออะไร2กำลัง2ลบ5 2กำลัง2คือ4ลบ5ตอบลบ1ตอบลบ2กำลัง n ตอบข้อ2เอาข้อต้องไปคิดเองคิดเองบ้างกินแรงอ่ะคิดเองบ้างจานนี้อันนั้นเลือกเอากระดาษทดก็มีคิดนี่ดีกว่านึกเปลืองกระดาษอย่าด่าทำใจทำใจได้1บวก5บวก125ขอเข้าหน่อยอ่ะคิดได้1 2 3 123เหรอทำไมไม่มีถอยอ่ะมันเพราะมันมีข้อที่5ขาดไปหึคิดผิดอะไรมาช่วยคิดห้ากำลังศูนย์ได้หนึ่งใช่ไหมบวกห้าห้ากำลังสองยี่สิบห้าคิดเลยได้มั้งห้ากำลังสามร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ห้ากำลังลบสองก็คือลบยี่สิบห้าเศษหนึ่งส่วนใช่ป่ะเท่ากับลบยี่สิบห้าเท่ากับลบยี่สิบห้าใช่ที่ไหนแล้วห้ากำลังลบสองคืออยู่ข้างล่างร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกบวก1ส่วน25ตอบข้อ22
มีพอดีเลยตอบข้อ4ข้อ12ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแจกครบหนึ่งก็ไปก่อนแต่จริงเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันก่อนได้ไหมลบหนึ่งคูณลบสองได้สองคูณลบสามได้ลบหกคูณลบสี่ได้หกสี่ยี่สิบสี่ได้ยี่สิบสี่หกสิบลบสิบสองสี่ตอบข้อข้อควายถูกข้อน่ะข้อ3ถูกต้องก็ตอบคอใหม่ไงตอบข้อ4แล้วก็จะเดี๋ยวทำถึงข้อรู้นะครับทำอีก2ข้อแล้วพอละที่เหลือเป็นกลับบ้านมีกลับบ้านด้วยขึ้นหน้าใหม่เลยแค่เขียนลบทำไมจะไม่เอาไปดูเป็นกระดาษทดเหรออันนี้คืออะไรอ่ะหืมเอสโน้ตไงทำอีก2ข้อทำเองนะเอสโน้ตอ่ะอร่อยไม่ใช่อันเนี้ยไม่ใช่โปรแกรมแท็บเล็ตกล้องยาอันนี้มันโหลดมาเหรอเสียเงินปะฟรีดิฟรีดิโห13ก็14โดดโดดอันนี้ลงยังไงปิดฉีดในถุงผู้ชายได้ยังถุงพอยังฝึกตั้งแต่หนึ่งขวบแล้วฝึกยังไม่พอสิสีไม่ต้องสีขาวเพราะเราจะต้องเลือกโอเคไม่ได้ทำได้ป่ะ3413เท่ากันมองแล้วตอบเลยตอบข้อ4ใช่ป่ะ14ล่ะคิดอยู
ต้องข้อ3ยังไม่ได้อ่านรอฮะรู้ป่าวว่าวิธีการอัดอัดอะไรอัดเป็นเอกสารเดี๋ยวให้พักก่อน